นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน4ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีขี้ม้าสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมพระธาตุทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสสราสบฤศีสเสือหอหีบรจุราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประจักษ์ทอฐานทวโรทอมุตเท่าและนอนเนรเลขมงคลวันนี้เลข8เลข4และเลข0หมายเซตวันนี้นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าเมื่อมีผู้ใดทำผิดอย่าพึ่งตำหนิเขาหากว่าตัวเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเขาเราอาจสินอาจเราก็อาจตัดสินใจแบบเขาก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ